นางเอกดังเล่าทริปสุดโหดสามวันเดินป่ากับแฟนวันแรกก็ร้องไห้เลยอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆระหว่างนางเอกสาวชื่อดังเต้ยจรินพรจุนเกียรติและหวานใจเจโตปณิธีนวสมิตรวงทั้งคู่พากันเดินทางไกลเที่ยวที่เดนมาร์กแต่กลายเป็นทริปสุดโหดที่ล่าสุดสาวเต้ยได้เปิดใจผ่านสื่อ บอกว่าไม่รู้ไปพักผ่อนหรือทรมานตัวเองถ้าไปกลางเต้นนอนสามวันไม่โหดมากแต่กลายเป็นว่าสาวันนี้ต้องเดินให้ครบ75กิโลเท่ากับวันแรกต้องเดิน26.5กิโลจากบ้านเตอยอยู่รามคำแหงไปฟิลเจอร์ปาร์กรังสิตหนูทำไปได้ยังไงฝนตกด้วยเหมือนฟ้ากลั่นแกลง้ง วันแรกหนูร้องไห้เลยมันเหมือนซีนใน MV ฝนตกหนักมากและออกเดินตั้งแต่6โมงเช้าสองทุ่มครึ่งหนูยังไม่ถึงแคมป์เลยเดินเดินอยู่ก็ร้องไห้บอกไม่ไหวแล้วนะเดินสะดุดหินข้อเท้าพลิกแต่ไม่มีความสวีดเลยค่ะ